กลับไปทำงานที่โรงแรมเถอะมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยจะน่าจะลองกลับไปทำงานดูนะไม่เอาหรอกเฮียถ้าผมไปทำงานนะผมก็อดไปรับลูกที่โรงเรียนทุกวันแล้วสิตอนนี้เรื่องมันบานปลายไปกันใหญ่แล้วนะเมย์ก็ช่างมันดิป้าตอนนี้ป้าอยู่กับหนูนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดป้าไม่อยากเห็นหนูเป็นคนแบบนี้เลยป้าทำผิดนะป้าต้องรับผิดญาติพี่น้องของเราเดือดร้อนกันไปหมดแล้วป้าอึดอัดเรากำลังทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำให้คนอื่นต้องมารับกรรมแทนเราบอกว่ามันเกินไปถึงตำรวจจะจับเราไม่ได้แต่ป้าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขเมย์เข้าใจป้าไหมหนูทำทุกอย่างก็เพื่อให้ป้าอยู่กับหนูแต่ป้าไม่เคยทำให้หนูรู้สึกว่าป้าอยากอยู่กับหนูเลยสักนิดป้าไม่ไหวแล้วลูกป้าอึดอัดขอโทษนะถ้าป้าไม่รักหนูแล้วหนูก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมเนาะเมย์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเมย แม่ป้าอยู่นี่นะป้าอยู่นี่แล้วแม่ป้าอย่าทิ้งหนูไปอีกนะไม่เอาแล้วนะป้าไม่ทิ้งหนูไปแล้วป้าอยู่นี่ป้าสัญญานะไม่เป็นไรแล้วนะป้าอยู่กับแม่นะอย่าทำอย่างนี้อีกนะ Can I have 4 tofu please? Cause I know my dad loves tofu very much. Oh, thank you.ป้าชอบเวลาเมย์พูดภาษาอังกฤษจังเลยฟังแล้วเพราะมากความจริงหมดทุกอย่างแล้วแต่กูไม่ต้องหนีนะผมมาดีปล่อยกูกับเมย์ไปเถอะนะกูขอร้องแหละกูไม่ได้ตั้งใจทำร้ายกูเสิร์ชผมรู้แค่จะไปหาเกมคริส
ใช่ไหมครับวันนั้นกูไปบ้านอากงแล้วกูก็ไปเจอรูปหนึ่งที่อากงวาดทำให้กูได้รู้ว่าที่พิมพ์เมียคนแรกแทงลูกมันไม่ใช่เพราะโชคชะตาเก็บมีคริสใช่ไหมครับวันนั้นกูอยากจะไปถามเกมคริสว่าทำร้ายเมียกับลูกกูทำไมใช่ไหมครับเกมคริสอยู่ตรงหน้ากูแล้วครับกูต้องการใช้มันกูอยากเก็บคริสว่างยาพิมพ์ทำไมจะทำแบบนั้นทำไมคิดว่าพิมพ์ไม่ฆ่าตัวตายแล้วเธอวางยาให้พิมพ์แทงอ่ะมันได้เหรอ ป้าเสียใจที่พาผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในบ้านมาอยู่ในครอบครัวของเราทำให้ครอบครัวของเราต้องเกิดเรื่องเลวร้ายแบบนี้เฮียมันก็โง่เหมือนกับผมนั่นแหละไม่รู้อะไรเลยทุกคนทำอย่างนี้กับผมเนี่ยเรื่องมันผ่านมา20กว่าปีแล้วมันผ่านไปแล้วให้กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทุกคนเมธชีวิตแกเดินไปข้างหน้าเรื่องในอดีตแกปล่อยให้มันผ่านไปได้ไหมอ่ะพ่อเพราะแกไม่ยอมลืมพินไงแม่เมย์ถึงได้ทิ้งแกน
ทำให้ลูกสาวแกต้องขาดแม่แบบเนี้ยแกเคยดีกว่านี้นะแกเคยทำอะไรได้ตั้งมากมายแกต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หยุดพูดสลับฮะว่าเป็นคนยิงคุณประเสริฐจิราครับพี่ชายแท้ๆของผมเองป้าอย่าทิ้งหนูไปตั้งแต่แปะเข้าคุกอะแต่ละบ้านก็ไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเดิมต่างคนก็ต่างอยู่อาม่าดูเป็นทุกเรื่องนี้มากครับแต่เวลาอาจจะช่วยเยียวยาทุกอย่างได้นะแปะเวลาอาจจะไม่ช่วยเรานะแม่ครับฝากกอดอาม่าแทนแปะด้วยนะครับตอนที่ซอคริสวางยาซอพิมฉันเห็นทุกอย่างแต่ฉันก็ไม่ได้ห้ามฉันปล่อยให้มันเกิดขึ้นปล่อยจนเรื่องมันร้ายแรงถึงขนาดนี้ฉันขอโทษนะเฮีย
่างมันเถอะสอนเคียไม่โกรธฉันหรอกโกรธจะโกรธแล้วยังไงฟังเฮียนะสอนเฮียเคยโกรธจนเผลอทำร้ายพี่ชายที่เฮียรักจนได้ทำให้คนบริสุทธิ์ต้องมารับโทษแทนเฮียเพราะเรื่องที่มันผ่านมา20กว่าปีและสิ่งที่เฮียทำไปสุดท้ายก็ไม่ได้ทำให้พิมฟื้นขึ้นมาแต่ถ้าฉันเข้าไปห้ามจอคริสไว้ตั้งแต่ตอนนั้นทุกอย่างมันก็จะไม่ลงเอยแบบนี้เฮียจะเล่าอะไรให้ฟังนะตอนที่เฮียยิงเฮียเสิร์ฟและพยายามปกปิดความผิดของตัวเองเฮียเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่เป็นเดือนๆในหัวของเฮียวนเวียนคิดถึงแต่เรื่องมันเหมือนชีวิตของเฮียจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกแต่ตอนนี้เฮียรับผิดเฮียรับโทษในสิ่งที่เฮียทำอยู่มันแปลกมากเลยเฮียรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะเฮียรู้ว่าวันหนึ่งเฮียจะได้ออกจากคุกเฮียไม่ต้องคอยหลบหลบซ่อนซ่อนใครอีกต่อไปเฮียรู้ว่าชีวิตของเฮียยังไปได้สอนยอมรับผิดออกมาแล้วและเฮียให้อภัยนะไม่ต้องร้องแล้วชีวิตสอนต้องเดินต่อไปนะเรื่องทั้งหมดเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเหี้ยว่าเราทุกคนต้องทิ้งมันไว้ข้างหลังได้แล้วล่ะ